วัสดีครับพี่บีแต่เราก็ซื้อช่องมาของอุทยานนะครับมีอุทยานแห่งชาติอุทยานหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารเป็นสุดที่ต่อเขตกับจังหวัดยะโสธรนะครับกับอำเภอเลิศสุทานนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติภูหมูเนี่ยป้ายอาจจะมีทางซอกแซกรกแรกก็ถนนก็ลาดยางครับผมจะเป็นทางแคบเข้าไปดูวิวทิวทัศน์อยู่ด้านบนก็คืออุทยานภูหมูนี่เมื่อก่อนจะเป็นที่ตั้งฐานทัพของอเมริกาช่วงหลังเขาลือออกไปนะครับอาจจะมีเหลือส่งสารอะไรแล้วก็มีการปรับปรุงอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ได้เดินทางมาที่ภูหมูนี่นานพอสมควรก็เป็นเวลาเป็น10ปีนั่นแหละก็เลยอยากกลับมาดูอีกครั้งว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ก็เป็นภูที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่ก็เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งของมุกดาหารที่เมื่อก่อนสหรัฐมาตั้งฐานทัพที่นี่ได้ครับยังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดทุกคนภูหมูอีกทีนึงครับอ่ะเดินทางด้วยกันครับลงสื่อมาด่านเข้ามาในพื้นที่ภูหมูเลยนะครับโอ้ก็มีคนมาท่องเที่ยวอยู่เนาะก็ปรับปรุงใหม่เดี๋ยวจะจ่ายทำว่าจุดไหนจุดไหนเป็นอะไรเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับผมนอนสวัสดีครับผมก็เข้ามาถึงที่อุทยานภูหมูนะครับผมอยู่ด้านหน้าก็มีจุดท่องเที่ยวหลายๆจุดนะอยู่ทางด้านหลังเป็นแหล่งธรรมชาติเลยเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็คงจะเป็นที่ทำการของเจ้าหน้าที่ทั้งอุทยานด้วยนะครับผมมันมารูปภูหมูทางโน้นนะครับก็เดี๋ยวเข้าชมดูกันนะครับผมครับสัญลักษณ์ของภูหมูก็เลยมีรูปหมูป่านะครับผมอยู่ตรงนี้คล้ายๆกับเป็นอนุสาวรีย์อันนี้คือพื้นที่ของวรรณอุทยานภูหมูนะครับก็มีการมาดูแลโดยทางวรรณอุทยานเจ้าหน้าที่วรรณอุทยานนะครับมันจะเป็นสถานที่ต่างๆเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เป็นจุดสำคัญอาจจะเก่าๆมั่งนะครับก็มีผู้คนมาท่องเที่ยวมีป้ายห้ามอยู่กับเรื่องสุรานะครับอันนี้บนหน้าผาเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวนะครับนี่ครับจงก็ทำเป็นป้ายบอกว่าผาระเบียงตะวันภูหมูนะครับก็มีผู้คนมาตั้งแคมป์นอนกันที่นี่มีเสียงกีตาร์ด้วยนะก็ได้เห็นสภาพวิวทิวทัศน์อยู่ด้านล่างของภูหมูเป็นหมู่บ้านอะไรต่างๆได้เห็นป่าสวนยางนี่อนารอบๆวิวทิวทัศน์ทางด้านล่างนะครับ
ก็เป็นจุดชมวิวจุดที่หนึ่งนะครับตรงจุดนี้นะก็เห็นไรนาของราษฎรเป็นป่ายางสยดส่วนใหญ่นะครับวนอุทยานภูหมูนะครับเป็นภูที่ยอดเขาสูง353เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพื้นที่ราบบน4ตารางกิโลเมตรหรือ 2,500 ไร่เมื่อสมัยก่อนนั้นนี้ครับผมมีผู้ป่าชุกชุมมากจัดตั้งเป็นวนอุทยานตั้งแต่ปี2523ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูหมูบนยอดเขามีจุดซึ่งเป็นหน้าผาให้จุดเป็นจุดชมวิว3จุดนะครับสามารถเข้าไปชมได้ทุกจุดในอดีตเป็นฐานทัพของทหารอเมริกาภูหมูเป็นลักษณะภูมิศาสตร์แห่งชาติพุทธสาทุกบัวนี้ขึ้นกับสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็มีศาลงศาลาให้พักผ่อนกันนะครับเป็นข้อห้ามของทางวนอุทยานนะครับการที่กางเต็นท์ก็เป็นการไม่ให้รบกวนของกฎระเบียบของวนอุทยานภูหมูนะอันนี้เป็นอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะก็ให้เดินได้เห็นสภาพบรรยากาศหลายมุมของวนอุทยานภูหมูนะครับก็ที่ติดถนนทางเข้ามาครับผมก็มีศาลาพักผ่อนให้สำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวภูหมูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทางโน้นอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่เป็นเส้นทางที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับป่าพบรักไอ้ส้มสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมของวนอุทยานภูหมูนะครับผมเขาบอกว่าเป็นผาพบรักภูหมูอาจจะย้อนแสงนี่นะก็ได้ชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับผมเป็นบริเวณหนึ่งที่ก็จุดได้ชมวิวหมู่บ้านทุ่งนาป่ายางแล้วครับผมก็เวิ้งว่างสุดลูกหูลูกตานะครับผมถ่ายหน้าตัวเองเป็นที่ระลึกดูด้วยก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นศาลาพักผ่อนหย่อนใจสลับหน้าผาพบรักนะครับเขาบอกว่ามีอยู่3จุดไม่รู้อยู่จุดไหนมากนะครับผมแต่จุดนี้คือจุดผาพบรักรูปหัวใจแล้วก็มีเขียนว่าภูหมูนะครับรอบภูเป็นหน้าผาสูงชันเป็นทำเลที่เหมาะเป็นเชิงยุทธศาสตร์บนสันเขาป่าพื้นที่ราบปกคลุมนะครับไปด้วยไม้นานาพันธุ์ครับนี่ที่มาเที่ยวภูหมูก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับที่นี้สวัสดีครับ